ยาสายน้ำไหลมาจากแดนมโนสู่บางกอกยังได้บ่งบอกอารยธรรมปิ่งวังยมนานต่างรวมไหลผ่านที่ปากน้ำโพนครสวรรค์จากจุดนั้นเป็นเจ้าพระยาพึ่งพาอาศัยต่างก็ใช้แม่เจ้าพญาเนื้อร้อยใหญ่เรือสินค้าผ่านไปมาทุกรัชสมัยศิลปะวัฒนธรรมไทยประดับไว้ริมเจ้าพญาศาสนาของใจวัดเรียงรายผู้คนศรัทธาโบสถ์คริสต์มาสยิดงามตาบอกเราว่าให้ทำความดีบรรพบุรุษปกป้องศักดิ์ศรีให้เรามีพื้นไทยนานมาประวัติศาสตร์ลุงเจ้าพญาแห่งลำน้ำแม่เจ้าพญาโอวาสายทาลาสู่จุดสุดท้ายไหลลงทะเลพิษโรงงานช่างทรมานแม่เจ้าพระยาพี่น้องจ๋าอนุรักษ์รักษาแม่เจ้าพระยาก็เป็นเพลงเจ้าพระยาครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเริ่มต้นมาด้วยเพลงเจ้าพระยาเพราะว่าในบ้านเราตอนนี้นะครับมีงานอุ่นไอรักมีงานที่สายน้ำแห่งชีวิตที่กำลังมีขึ้นจัดขึ้นกันอยู่เนี่ยนะครับสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดถึงแน่นอนครับตั้งแต่เราเกิดมาหลายรุ่นแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาในตั้งแต่รัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับจะเป็นสายน้ำที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นสายเลือดเป็นสายน้ำแห่งชีวิตเพลงนี้คุณอารีนะครับแล้วก็ผมก็ช่วยกันนะครับแล้วก็เราทำเพลงนี้ไว้นะครับในอัลบั้มปลูกไว้ในใจคนครับก็สามารถที่จะลองเข้าไปสอบถามหรือว่าดูรายละเอียดนั้นได้ที่ Hammer Band Thailand นะครับคือจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่เราอยากจะเรียกร้องนะครับว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอันนี้เราเห็นเป็นหลักและเป็นตัวอย่างหนึ่งครับแม่น้ำที่จะอยู่คู่กับแผ่นดินคู่กับผู้คนมีวิถีชีวิตริมสองข้างทางมีอะไรมากมายครับแล้วก็เป็นหล่อเลี้ยงเหมือนเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่เป็นหัวใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พ่อหลวงของเมืองไทยเนี่ยนะครับพระองค์ท่านจะทรงเสด็จแล้วก็ชมมองดูกับแม่น้ําทรงทอดพระเนตรสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยหลายครั้งบ่อยครั้งนะครับแล้วพระองค์ท่านก็เคยมีพระราชดำรัสว่าเรื่องของคลองบ้างเรื่องของแม่น้ําที่อยากให้ประชาชนช่วยกันดูแลนะครับก็เป็นหน้าที่ของลูกหลานไทยครับที่จะต้องช่วยกันต่อไปนะครับ
เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่เรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราเห็นใกล้ๆตัวเลยครับแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณก็จะเห็นครับว่ามันเป็นสายน้ำที่สำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือคลองครับเพราะฉะนั้นคลองเนี่ยจะต้องช่วยกันกลับมาและให้มันมีลำคลองมากขึ้นเพื่อการระบายน้ำด้วยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครไปเลยด้วยทีเดียวนะครับพร้อมๆกันไปเลยก็คือนี่แหละครับอย่างที่พยายามจะบอกครับหลายๆเรื่องครับเมืองเราเนี่ยที่จะต้องกลับมาฟื้นฟูแล้วก็ดูแลกันอย่างเรื่องนี้ผมถือว่าดีมากเป็นอย่างน้อยก็เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเป็นไทยหรือว่าความงดงามต่างๆในชีวิตของพวกเราที่ผ่านมามีสายน้ำที่สำคัญมีนู่นมีนี่เราจะต้องช่วยกันนะครับก็เรียนเชิญทุกๆท่านครับก็ไปชมงานกันได้นะครับก็อาจจะได้รู้เรื่องราวของประเทศเราว่าเป็นยังไงมาอย่างไรกันบ้างเรามีสายน้ำอย่างไรเรามีลำคลองเรามีสิ่งแวดล้อมของเราเป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณนะครับกับการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของแฮมเมอร์เองก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของทำให้คนไทยรักกันทำให้สังคมดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็เดินทางมาไกลแล้วครับแฮมเมอร์เดินทางมา40ปีแล้วเนี่ย40ผ่าน4ทศวรรษมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทำอะไรไว้บ้างนะครับให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในอนาคตนะครับส่วนในตัวของแฮมเมอร์เองก็ยังเล่นไปนะครับยังเล่นตีอยู่ถึงแม้ว่ากำลังจะอ่อนล้าลงบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอย่างที่บอกแล้วครับว่าก็เลยมีลูกหลานแฮมเมอร์ก็เริ่มที่จะสานต่อเองเขาก็มีเจตนาเองนะครับแล้วก็บอกพวกเราว่าเขาก็พร้อมที่จะสานต่อนะครับแต่พวกเรายังเล่นอยู่เขาก็ยังพร้อมที่จะร่วมเล่นและก็ช่วยสนับสนุนแฮมเมอร์อยู่หมายถึงว่าเป็นกองกำลังที่จะช่วยกันแฮมเมอร์มาโดยตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็โตขึ้นมาวันหนึ่งเขาก็จะต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับวันนี้เขาก็เลยเริ่มที่จะหยิบเพลงของแฮมเมอร์มาค่อยๆมาทำนะครับอย่างน้อยเขาก็มีเจตนาดีนะครับว่าต้องการที่จะให้สานต่ออุดมการณ์ของแฮมเมอร์หรือเจตนารมณ์ของแฮมเมอร์ที่มีไว้กับสังคมไทยกับบทเพลงต่างๆเนี่ยให้มันคงอยู่ต่อไปในการเวลาข้างหน้าซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดนตรีอย่างไรแล้วแต่นะครับก็เข้าไปติดตามกันได้ครับกับยังแฮมเมอร์นะครับยังแฮมเมอร์ก็คือเป็นลูกหลานของเรานั่นเองนะครับส่วนแฮมเมอร์ก็ยังคงดำเนินงานต่อไปยังเดินหน้าต่อไปแล้วก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นอัลบั้มคงต้องรอนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็เร็วๆวันนี้เราก็อย่างที่บอกแล้วครับนอกจากว่าคุณจะไปชมเพลงประชาชนอดทนแล้วนะครับแล้วก็มีเพลงของยังแฮมเมอร์รอหน่อยนะก็อาจจะมีกิจกรรมดีๆครับอย่างเช่นว่าตอนนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์กันไปเลยนะครับว่าใครที่มาแวะเวียนมาหรือพี่น้องเรานะครับที่เคยมาที่นี่มาแวะเวียนไปตอนหลังไม่ได้ค่อยได้มาเนี่ยโคโค่กาแฟอยู่ตรงเจ้าพระยาโคโค่เจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็คือริมอยู่ข้างหลังของบ้านเจ้าพระยาเนี่ยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นบรรยากาศที่ดีมากและผมอยากให้ทุกคนมาพบปากกันนะครับในส่วนของแฮมเมอร์เองก็ได้คุยกันผู้ใหญ่กับที่นี่หลายๆครั้งนะครับหลายๆคนเหมือนกันว่าอาจจะมีอะคูสติกเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับมีสลับกันมาเล่นแล้วก็ให้มันมีบรรยากาศดีๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาผมว่าตรงนั้นมันมีอะไรที่งดงามหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็มันน่าจะเป็นบรรยากาศดีๆกับดนตรีด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วเราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเป็นประโยชน์ด้วยเป็นความสุขของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เราได้เจอกันด้วยนะครับเพื่อความผูกพันเพื่อความรักความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นนะครับทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปอย่างที่ผมบอกครับเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าคนไม่หันหน้ากลับมาหากันคุยกันจับมือกันมองตากันให้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสังคมมันจะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนั้นหันกลับมาครับคิดถึงคนไทยในเมื่อก่อนนี้ไปลามาไหว้เราเจอกันเรามองหน้ากันเราคุยกันเรามีรอยยิ้มที่ดีรอยยิ้มยิ้มแบบเมืองไทยนะครับแลนด์ออฟสไมล์ก็เป็นเมืองไทยอย่าลืมว่าก่อนเรามีชื่อแบบนี้มาเลยนะครับได้รับฉายานามมาเพราะฉะนั้นถึงเวลานี้ในช่วง2เนี่ยผมก็จะสรุปได้อย่างนึงว่าตั้งแต่ช่วงแรกมาถึงช่วง2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตหลายอย่างครับมันก็จะต้องอยู่ที่คนไทยต้องช่วยกันรณรงค์แล้วก็อย่าลืมซึ่งความเป็นไทยครับก็ประชาสัมพันธ์กันไว้เลยนะครับสำหรับกรมการปกครองไอ้กรมทวีครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับกระทรวงมหาดไทยก็จะมีงาน O-Top City เกิดขึ้นนะครับที่Challenger 3 1 2 3ครับที่เมืองทองธานี Challenger 1 Challenger 2และ Challenger 3เป็นอาคารนะครับก็จะมีกันตั้งแต่วันที่15นี้ถึงวันที่23นะครับพิธีเปิดจะเกิดขึ้นในวันที่16แล้วก็มีสินค้าโอทอปกว่า 2,000 กว่าเกือบ 3,000 นะครับทั่วประเทศจะมาอยู่ที่ตรงนั้นนะมีเยอะมากนะครับจริงๆโอทอปของเมืองไทยมีเยอะแต่ขาดการส่งต่อหรือว่าการส่งเสริมที่ดีนะครับแล้วก็แฮมเมอร์เองจะไปทำการแสดงอยู่ที่นั่นด้วยนะครับในงานนี้นะครับที่เมืองทองธานีนี่แหละครับในงานของ O-Top City เนี่ยแฮมเมอร์ก็จะไปในวันเปิดแล้วครับวันนั้นวันที่16เนี่ยเป็นวันที่2ของงานนะครับแต่จะเป็นวันมีพิธีเปิดเกิดขึ้นก็แฮมเมอร์ก็จะไปแสดงอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็แวะเวียนกันไปครับซื้อสินค้าดูดนตรีฟรีครับแล้วก็ไปดูสินค้าไปช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ไปชมเพลงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของรายการนะครับคุยข่าวเล่าเพลงมะเร็งโดยแฮมเมอร์ครับส่องทาง
ป่าเขาเหมือนว่าดูรกร้างแต่วิถีทางสร้างโลกสวยงามMm-hmm.